สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องเลยแล้วกันนวดอ้อยท่านอนหงายขาด้านหน้าเนาะยืดเหยียดที่ขาแล้วก็เก็บผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมกระจายน้ำมันอย่าลืมเช็คหัวเข่าหรือว่าบุคลิกของลูกค้าด้วยก็ตามภาพเลยแล้วกันจาก2คลิปที่ผ่านมาก็ง่ายๆสามารถดูแล้วนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะว่าวันเลือกที่จะไม่ใช้ท่าที่ยุ่งยากเนาะเอาท่าง่ายๆเน้นๆชัดๆไปเลยแบบทำตามแล้วได้ผลพอสมควรอะไรประมาณนี้จะได้ประโยชน์จากทุกคลิปเนาะสำหรับใครที่ติดตามแต่สำหรับใครที่ประสบการณ์หรือว่าความรู้เยอะอยู่แล้วก็สามารถกดข้ามคลิปของเราไปเลยสำหรับใครที่อยากเก็บประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเทคนิคที่พอมีเล็กๆน้อยๆก็สามารถติดตามเราจนจบคลิปได้แล้วก็จบแต่ละการนวดได้ก็ให้ดูตามภาพเลยเนาะวีดันเสร็จก็จะมาหยิบสลับสไตล์เหมือนเดิมกับท่านอนคว่ำที่นวดขาแต่ว่าสำหรับนอนหงายนี่จะมีการพับขาเป็นเลข4ด้วยก็หยิบในกลางนอกเหมือนเดิมมันจะเลือกเอาเทคนิคหลักๆออกมาให้ชมกันเพื่อความเข้าใจง่ายอธิบายง่ายดูง่ายก็พับขาเป็นเลข4สำหรับลูกค้าคนไหนที่วางขาลงไม่สนิทหรือว่าเขาจะชันเข่าไว้อ่ะเราก็สามารถใช้เข่าของเรามารองไว้ได้ตามคลิปที่นวดประคบไปก็ใช้สไตล์เดียวกันได้ก็จะนวดขาท่อนล่างไล่ลงมาหลายๆคนบอกว่าคอร์สชั่วโมงเดียวจะนวดทันเหรอสำหรับแต่ละคลิปมันก็ทำเผื่อเนาะเพราะว่ามันต้องนวดช้าเพื่อให้ดูในความเข้าใจแต่ว่าถ้าไปนวดลูกค้าในคอร์ส1ชั่วโมงก็ปรับเวลาเอาในคลิปถ้านวดขานอนหงายนี้ทั้งคลิปก็จะอยู่ที่ไม่ถึง10นาทีจริงๆแล้วมันจะนวดข้างละ5นาทีแต่เป็นท่าเน้นๆแล้วก็เนื้อรู้สึกดีทั้งนั้นเลยที่วันใช้จริงๆหลักๆก็จะเป็นถ้าเลือก1ชั่วโมงหลัง15นาทีมันจะนวดเต็มที่แล้วก็ขาด้านหลังข้างละ5นาทีขาด้านหน้าข้างละ5นาทีแขนข้างละ5นาทีแล้วก็นวดท้องกับหน้าอก5นาทีแล้วก็นวดหัวเพื่อให้ผ่อนคลายด้วยเพราะว่าถ้านวดน้ำมันแล้วไม่นวดหัวออกเลยเนี่ยมันจะเวียนหัวรู้สึกไม่โล่งก็5นาทีแล้วก็สรุปสุดท้ายเลยลุกนั่งอีก5นาทีจบคอร์ส1ชั่วโมงแต่สำหรับคนไหนที่มีประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เนาะแต่สำหรับ90ก็เพิ่มรอบเข้าไปให้ได้เพื่อจะให้ได้เวลาตามที่ลูกค้าเลือกแล้วก็เหมาะสมเดี๋ยวไปดูกันอีกข้างนึงเนาะมาต่อกันอีกข้างเลยแล้วกันก็เปิดผ้าเสร็จก็จะทำการแต่น้ำมันกระจายน้ำมันหรือว่าท่าเบสิกนั่นเองเพื่อชะลุมน้ำมันให้ทั่วแล้วก็เริ่มด้วยวีดันก
จะนวดไปเรื่อยๆเราก็จะโยกตัวแล้วก็ขยับตัวขยับขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการช่วยการผลักดันน้ำหนักที่ดีแล้วก็เหมาะสมเนาะขาท่อนล่างเสร็จก็เลื่อนขึ้นมาที่ขาท่อนบนขาท่อนบนใช้3เส้นเหมือนเดิมในกลางนอกไปเรื่อยๆสำหรับ1ชั่วโมงจะปรับยังไงให้เข้ากับ1ชั่วโมงก็ท่าละ2รอบสำหรับใครที่มีท่าปกติหรือว่าท่าเน้นๆของตัวเองอยู่แล้วก็ลองปรับดูแล้วก็นำไปปรับใช้เพิ่มได้หยิบสลับขาท่อนล่างไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเนาะเพื่อความเข้าใจแล้วก็จะได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากบางคนบอกว่าเรียนน้ำมันยากกว่านวดไทยมีท่าเล็กๆน้อยๆด้วยแต่ถ้าเราเป็นแล้วเราเข้าใจแล้วมันง่ายกว่านวดไทยท่านวดไทยอ่ะเยอะกว่ามากๆด้วยเนาะก็นวดขึ้นมาที่ขาท่อนบนแนว3เส้นเหมือนเดิมในกลางนอกอย่าลืมโยกตัวโยกขาตัวเองด้วยไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่รีบจำตัวเบสิกก็พับขาเป็นเลข4เริ่มจากขาท่อนบนก่อนค่อยลงมาท่อนล่างก็ขาข้างนี้ก็เหมือนกับนวดครั้งที่แล้วสเต็ปเดิมสเต็ปเดียวกันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยเนาะดูง่ายๆก็สบายๆลงมาที่ขาท่อนล่างตรงน่องนี้เราก็จะเน้นหน่อยปลายมือข้างหนึ่งกดแล้วก็นิ้วโป้งมืออีกข้างหนึ่งก็กดหมุนที่ข้อเท้ากดที่ฝ่าเท้าแล้วก็เหยียดขาให้ตรงเหมือนเดิมจัดขาลูกค้าให้ตรงไม่มีเข่าพับหรือว่าเอียงเนาะจะได้เส้นไม่วิ่งเข้าเข่าเบสิกนกบินล่างขึ้นบนบนลงล่างลงมาข้างล่างเสร็จก็เตรียมออกที่เบสิกเสร็จก็ครึงฝ่าเท้าหลังเท้ารีดดึงนิ้วดึงเพื่อผ่อนคลายกดผลักดันหรือว่าจะหมุนข้อเท้าก็ได้ดีด้วยเบสิกเพื่อจบก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าต่อเนื่องจากนวดออยอยู่แต่จะเป็นแขนอกแล้วก็นวดหัวนั่งก็เป็นเซตจบรอดู EP ต่อจากนี้อีก EP นึงเนาะสำหรับการนวดออยบ๊ายบาย